ป้าอ้อยณทีทองมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นัดกับเพื่อนๆมาทำหมี่กะทิกินกันนะคะใช้เส้นหมี่แช่น้ำลวกน้ำร้อนนะคะแล้วก็เตรียมทำผักมีถั่วมีมะปรีนะคะมีต้นหอมแล้วก็ทำน้ำหมี่กะทินะคะเพื่อนเป็นคนทำหมี่กะทิมาเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเสร็จแล้วอร่อยอร่อยทานกันนะคะคนละจาน2จานขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าอ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ